สวัสดีครับเคนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับเราก็จะพามาดูรถที่อัปเดตใหม่นะครับมาดูกันเลยครับเดี๋ยวคุณคือใครคุณมาขโมยช่องผมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันจันทร์น้องเคมาถ่ายคลิปใช่ครับช่องน้องเคนะครับเนื้อช่องนี้ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ใช่ก็คือแบบแครี่น้องมันหน่อยนะต้องมาพึ่งพี่กุดดี้เนี่ยก็คือแบบน้องมันแบบอัพคลิปให้น้องมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังไงก็ขอนะครับฝากไปติดตามน้องมันหน่อยนะเด็กแบบกำลังทำช่องอ่ะใช่ครับคนติดตามก็ล้านกว่านะครับของพี่อ่ะของเราแสนกว่าวันนี้น้องเคมาทำอะไรเนี่ยมาเยี่ยมพี่กุดดี้ดีกว่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมจริงๆไม่ใช่อะไรสนใจรถพี่กุดดี้อยู่กำลังจะจบเร็วๆนี้ไปติดตามมันช่องเคยาวินนะฮะไม่อ่านว่าอะไรวะเคยาวายครับเคยาวายเคยาวายอ่านมาตั้งนานแล้วเนี่ยคือเรารู้จักกันตั้งแต่ที่อเมริกาใช่ครับตอนนั้นก็เป็นหนุ่มหล่อเฟชชี่ไปเรียนเมืองนอกใช่พี่แล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่อเมริกาใช่ไหมครับเราก็ได้รู้จักกันตอนเยซี่ดังๆนะตอนจริงๆเราต้องเป็นเลยว่ายูทูบเบอร์รุ่นแรกๆรุ่นแรกๆเลย first gen นะใช่พี่ตอนนั้นนี่อัพคลิปอะไรไปคนดูเป็นล้านหมดนะจริงครับเดี๋ยวนี้ถึงแสนนี่เหนื่อยมากต้องบอกว่าใครที่ยังติดตาม YouTube อยู่ก็ช่วยๆกันดูหน่อยนะจริงครับช่วงนี้ก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนแบบว่าโหคนเดี๋ยวนี้ชอบไปดูนม ไปดูนมใน TikTok กันนะนะครับปล่อย TikTok เล่นกันเพลินเลยจริงพี่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็บอกตรงว่าเหนื่อยนะแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามช่องน้องเคด้วยนะครับคงทุกคนที่ติดตามช่องเราคงติดตามเขาอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าคือกูขอให้น้องเขาแบกกูหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะก็ขอบคุณเคมากเดี๋ยวให้เคไปทำธุระก่อนนะครับได้เลยเคมาเปิดกล้องไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปต่อเลยครับอ่ะครับเจอกันพี่ก็อ่ะหลังจากที่เราเหมาช่องพี่กุดดี้ไปแล้วไม่ดิกูยังไม่จบโอเคก็วันนี้อัปเดตนะครับไอผมพาคุณดูเลยไหมวันๆผมทำอะไรได้อัปเดตคลิปปกติก็จะเป็นเหมือนแบบเดลี่บล็อกนะอาทิตย์นึงมี2คลิปก็อัปเดตให้ดูว่าแบบอะไรเกิดขึ้นที่ฟูลฟังก์ชันมากเพื่อเนื่องจากว่าที่ฟูลฟังก์ชันเนี่ยตอนนี้เราเป็นอู่ที่ต้องเรียกว่ายืนหนึ่งระดับโลกระดับโลกเลยอ่ะพี่ระดับโลกดิอ้าวโหคุณดูดิมาตรฐานโรคอะไรบ้างพี่โรคเบาหวานโรคความดันโควิดอันนี้ก็หนักทุยอันนี้มันตลกนะเนี่ยตัวนี้ใช้ได้คือประเด็นคือจะที่มาวันนี้ไม่ใช่มาดูรถนะมาสมัครงานด้วยแหละเฮ้ยจริงเหรอคุณจะมาสมัครงานมาเรียนรู้วิชาผมให้คุณมาเป็นรถเป็นยูทูบเบอร์ช่องนี้ไปเลยเผื่อจะได้ดังขึ้นหน่อยกูดี้เคนี่ไงชื่อข้างหลังเขาก็เผื่อไว้แล้วกูดี้เคนี่เคยาวายอันนี้เราก็ปกติจะอัปเดตกันให้ดูนะครับอย่างคันนี้เข้ามาเป็น R8 นะครับปีใหม่เลยนะครับ V10 วันนี้เข้ามาเช็คเรื่องระบบของช่วงล่างนะครับตั้งศูนย์ใหม่นะครับเนื่องจากว่าออกรถมาแล้วพอใช้งานไปพักนึงรู้สึกว่ารถเริ่มมีอาการในการใช้งานแล้วแบบศูนย์ไม่ค่อยดีอาการท้ายออกเยอะนะครับก็อันนี้ก็คือแนะนำให้ดูว่าหลายคนยังถามมาอยู่ว่าทำไมไม่มีเครื่องตั้งศูนย์ดีๆเหรอนะฮะมีเซตอัพวิสาดยังดีไม่พออีกเหรอเกือบ2ล้านนะครับแต่อันนี้เราต้องขึ้น N ก่อนขึ้น N เพื่อวัดระยะที่เป็นแบบระยะตรงก่อนว่ามันตรงไหมการตั้งศูนย์รถแบบนี้เนี่ยเป็นการตั้งศูนย์รถแบบ Modern Sport นะครับเพื่อที่จะได้ความแม่นยำแบบ perfect เรียกว่าครึ่งมิลก็คือยังวัดได้อันนี้คือถ้าเอานิ้วไปขยับนี่คือเปลี่ยนเลยช่างด่าเลย ช่างด่าเลย ชิปหายเลยนะครับลูกพี่กุดดี้วิ่งมาอย่างเงี้ยป๊าป๊าเตะเลยเตะเลยเตะเลยอันนี้ก็คือเทอร์โบ TTE นะใส่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอประกอบแล้วก็ไปรอจูนกันนะครับอันนี้อุปกรณ์ภายนอกยังวางอยู่คันนู้นนะครับดีเซล GLC 220D นะครับคันนี้ก็เข้ามาใช้บริการแลบนะฮะเปลี่ยนสีรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้ามาจูนกล่องนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตอนแรกใส่กล่องพ่วงมาแล้วมีอาการสะดุดนิดหน่อยครับตอนนี้เราออกไปแล้วอิลิกจัดให้ใหม่หมดรีแฟลชไปเรียบร้อยนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาต้องเรียกว่าเกือบ30ตัวนะครับแรงบิดเพิ่มมาเกือบ80นะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยโหเทียบส่งน้องเคก่อนไหมหรือว่าใช้งานเขาต่อลาหน่อยลาหน่อยลาครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับช่อง KY ครับผมครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กุดดี้ครับสวัสดีครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับน้ำมะพร้าวนะครับจากสวนของพี่เทพนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าปกติเนี่ยน้ำมะพร้าวเนี่ยก็คุ้นเคยใช้บ่อยกับการล้างหน้านะครับวันนี้ได้ดื่มวันนี้ได้ดื่มรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะอร่อยน้ำมะพร้าวนี่คือ the best ชื่นใจฮะขอบคุณนะครับพี่เทพนะครับขอบคุณสำหรับอาหารนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่ยังไม่เข้ามานะครับจะส่งมาเป็นของกินเราก็ยินดีนะครับโพกซิโร่เนี่ยก็คือกินวันนึงประมาณ5ขวดนะครับจนตับไตไส้พุงเนี่ยก็คือไม่รู้เป็นยังไงแล้ว
แต่ก็คือยังไม่ได้สปอนเซอร์ทันทีนะครับหวังไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าอยากจะได้โค้กซีโร่เป็นสปอนเซอร์ในชแนลเรานะครับแต่ก็ยังไม่ได้เมื่อกี้เลิกลักนิดนึงเพราะว่ามีน้องชายสุดหล่อเข้ามาร่วมแจมในคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูใหม่คันนี้เนี่ยก็คือ GLC Coupe นะฮะเป็นรถที่ต้องเรียกว่าเป็นพ่อบ้านแบบหล่อๆนะแล้วก็คันนี้แต่งซิ่งมาเรียกว่าถูกทางแล้วมีล้อนะครับเป็น2ชิ้นของ AF นะฮะใส่ช่วงล่าง KWV3 มาแล้วมีคาร์ดคาร์บอนจุบจิบมาละนะแล้วก็เหลือตอนนี้มาแรปเปลี่ยนสีแล้วก็ทำการจูนกล่องนะครับซึ่งจูนกล่องเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอากราฟแดงม้ามาโชว์นะครับแล้วก็รอเจ้าของรถมาลองขับดูนะครับเอาไปใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตัว GLC Coupe เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมันเป็นรถ SUVแต่ว่าท้ายมันจะลาดหน่อยเดี๋ยวปิดท้ายให้ดูหน่อยนะครับท้ายมันจะลาดลงนะก็มันจะมีความแบบเฉียวนึกออกไหมหลังคาหลังมันจะต่ำลงนิดนึงนะครับคือมีความลาดตรงนี้การนั่งโดยสารแบบ5คนก็อาจจะแบบทำให้รู้สึกหัวมันแคบนิดหน่อยนะแต่ว่าสำหรับคนไทยนะครับส่วนสูงคนไทยเรียกว่าไม่ค่อยติดนะครับเฮ้ยทำไมตู้กูหายไปตู้นึงเชี่ยนานี่โดนแล้วเปล่าครับโดนขนไปสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถแข่งเราเดินทางไปสิงคโปร์แล้วนะครับรวมกับตู้เครื่องมือของเรา1ตู้นะฮะเดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอพบกันนะครับในสิงคโปร์เดี๋ยวน้องเคไปลองรถคันมากน้องเคคัน M3 มากเออคนมันคันมากนะครับต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ขายรถเลยนะรถส่วนตัวคันไหนที่เป็นรถส่วนตัวนะครับต้องเนี่ยเป็นพรรคพวกกันเรียกว่ามาขอนะครับว่าอยากได้ไปใช้ก็อาจจะแบ่งกันให้แล้วก็ต้องเอาไปใช้ในแบบที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านี้ด้วยนะอันนี้ก็พามาดูโรงแรมอีกเซตอัพนึงนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งโรงแรมนะครับที่สามารถโชว์ให้กับหลายๆคนดูได้นะฮะตอนนี้เปิดเวนเทเลตอากาศนิดนึงเพราะว่ามีการเลื่อนรถออกนิดหน่อยนะครับวันจันทร์ไม่มันได้ไงนะครับมันแน่นอนตอนนี้เนี่ยโหเริ่มมีรถเนี่ยที่เกี่ยวกับตั้งศูนย์เซตช่วงล่างเนี่ยเริ่มมาเยอะแล้วนะครับต้องบอกว่าอดใจรอนิดนึงนะครับแต่ละคนลูกค้านี่ก็มีรถหลายคันเหลือเกินนะครับอยากให้จบทีเดียวทุกคันในบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกครับคืองานการเรื่องตั้งเซตช่วงล่างต้องเป็นงานที่ละเอียดนิดนึงเนาะไม่ใช่ว่าเซตหลักๆแล้วส่งไปได้เฮ้ยขออัปเดตเพิ่มเติมให้นิดนึงเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับอู่เชี่ยนะครับคือไม่จะอัปเดตให้ว่าอาจจะต้องเริ่มบอกแล้วว่าเป็นที่ไหนเพราะว่าคนเริ่มเดาไปผิดและที่นั้นน่ะเป็นที่เป็นรุ่นพี่เราด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ GT Tuning นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ GT Tuning มีคนบอกเฮ้ย GT Tuning เหรออยู่ตรงบรมไม่ใช่นะครับอันนั้นคือโอ้โหอู่ GTR แบบระดับหัวแถวนะไม่ใช่อยู่ก่อน GT Tuning ไม่พอดี GT Tuning เขาเลยตรงนั้นไปนิดเดียวเออเลยไปนิดเดียวเองนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ผมจะเอางี้แล้วกันเล่าให้ฟังสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคุณเข้าไปนะครับคุณจะพบกับชายร่างท้วมคนหนึ่งนะชายร่างท้วมคนนั้นเนี่ยจะลักษณะดูแบบทุ้มท้วมหน่อยนะฮะดูแลดูแบบสกปรกนิดๆนะแล้วก็เขาเนี่ยจะชอบไปโม้กับทุกคนว่าเขาเนี่ยทำรถแข่งคันนั้นคันนี้นะครับเคยทำรถคันนี้เคยทำรถคันนั้นเคยทำรถคันนี้ในสนามแข่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปสืบทราบภายหลังเนี่ยก็คือเหมือนแบบอย่าเรียกว่ายางยังไม่เคยได้จับนะไปเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยพาไปดูนะครับก็มาโม้ตอนนั้นก็ไม่อยากเอ่ยชื่อแล้วกันเขาพูดว่าโอ๊ยผมทำรถให้พี่คนนี้นะรถแข่งนู่นนี่นี่นั่นเขาเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์นะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าไปถามพี่คนนั้นๆมาแล้วนะฮะก็คือไม่รู้จักว่ามึงอ่ะคือใครนะครับแล้วเราก็คำนวณด้วยอายุด้วยอะไรเขาตอนนั้นเนาะก็งงอยู่ว่ามึงไปเป็นเอนจิเนียร์ทำรถแข่งขนาดนั้นได้ยังไงวะนะครับคือรถคันไหนก็แล้วแต่เขาก็จะบอกโม้ว่าเขาเป็นคนทำเองคันนี้เขาเป็นคนทำแต่พอเราเนี่ยได้ไปเจอไอ้คนที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะครับจะบอกว่ากลุ่มนี้เขาชอบไปแท็กเดย์นะครับจัดแท็กเดย์หรือชอบไปซิ่งบนทางด่วนนะก็จะเอารถลูกค้าเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยคือจะเอารถลูกค้าเนี่ยไปขับ260 250ไปเลี้ยวไปอย่างรถผมเองเนี่ยคือขึ้นมาขอลองขับวันแรกคือดึงเบรกมือนะคืออาการนี้เป็นปกติของที่อู่นี้นะครับเขาจะใช้คำว่าโอ๊ยลองรถต้องลองให้ถึงต้องลองให้สุดนะครับก็จะวิ่งเส้นทางด่วนนะด้านหลังเส้นทางด่วนสีรัดวงแหวนรอบนอกนะครับ
ก็จะต้องเลี้ยว260นะถ่ายคลิปลงสตอรี่ถ่ายแชร์กันในกลุ่มนะครับรถลูกค้าเนี่ยทุกคันก็จะเอาไปเขาเรียกว่าจอยไรด์ก็คือเอาไปเสพให้มันมีความสุขพาคนนู้นคนนี้นั่งชวนคนนู้นคนนี้ขับอันนี้คือพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่งน่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นสักวันหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่เกิดก็อาจจะมีฝีมือมั้งไม่รู้แหละแต่ว่าฝีมือเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่มาวัดกันบนถนนนะครับฝีมือเนี่ยเราไปวัดกันที่สนามแข่งนะครับพอจะน่าจะพอเดาได้ละน่าจะพอเดาได้ละต้องบอกเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยโหเซตคอนเนอร์เวทดีสุดนะทั้งประเทศเนี่ยใครเซตไม่ลงเขาเซตแล้วลงเลยถ้าเขาเซตแล้วยังไม่ดีให้ขายรถไปเลยถือว่ารถไม่ดีนะครับกูเกือบขายรถไปแล้วคันนึงไอ้เหี้ยก็มึงใส่โช๊คกับด้านซ้ายขวาแล้วมันจะดีได้ยังไงวะคือแบบประสาทแดกนะครับอันนี้ก็คือพอจะเดาได้แล้วสีของโลโก้ร้านเขาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวนะประมาณนี้นะครับอู่เดี๋ยวเข้าไปก็คืออยู่ซ้ายมือนะครับประมาณนี้จะได้แบบไม่ตอนนี้คือกลัวผิดที่ต้องบอกว่าคนทักมาถามเรื่องนี้เยอะที่สุดในเมสเซจเนี่ยเกือบ400แล้วว่าอู่นี้คืออู่ไหนนะครับคือมีคนถามมาเยอะแต่ว่าเราไม่อยากพูดชื่อนะครับก็ให้ไปรู้กันเอาเองแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าไม่เรียกว่าไม่ชี้ไปชัดๆนะนะเรียกว่าไม่ต้องชี้ไปชัดๆนะฮะโอ้ยมีเรื่องเล่าเรื่องอู่เชี้ยนี่อีกเยอะเลยนะอยากฟังไหมคืออยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังไหมรถนี่เกือบจะทุกคันเลยนะของกูเนี่ยนะครับเกือบจะทุกคันเลยเขาก็จะบอกประมาณนี้นะครับรถถ้าเกิดว่าใครเอาไปทำเนี่ยเขาก็จะเอาไปรถไปขึ้นฮ้อยแล้วก็เป็นรอยบ้างนะครับเป็นอะไรบ้างก็ที่คนเขาร้องเรียนกันมานะครับผมเนี่ยไปถามว่าเฮ้ยรถอ่ะมันเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยทำไมถึงไม่แจ้งเขาไปตั้งแต่วันแรกลูกค้าคนนั้นนะเขาบอกว่าเขาก็มองไปรอบๆแล้วก็เกรงใจเห็นมีแต่รถดีๆนึกว่าแบบเหมือนซวยมาเกิดกับเขานะครับแต่จริงๆคือแม่งเกิดขึ้นกับเรียกว่าหลายคันมากนะครับหลายคันมากหลักๆเลยที่สุดเนี่ยคือรถย้อนของผมเองนะผมเพิ่งมารู้ไม่นานนี้นะมารู้จากรุ่นน้องอู่ ISM นะครับคันไหนที่ผมเอาเข้าไปเนี่ยเขาจะต้องขับจากบรมเนี่ยมาถึงที่นี่เพื่อที่เอาไปโชว์นะเอาไปโชว์ที่อู่ ISM ว่ามีลูกค้าเอารถใหม่เข้ามาแล้วขับไหมพี่ลองขับไหมพี่นู่นนี่นั่นทุกคันกูเพิ่งรู้นะครับก็นั่นแหละคือความชั่วร้ายของพวกเขานะครับมีคันนึงกับ BM KW นะน่าจะใส่ V4 นะครับส่งรอบลูกค้าเสร็จวิ่งไป490โลก็บอกว่าเอาไปเซตเอาไปตั้งนะครับพวกนี้เขาจะชอบไปแท็กเดย์แล้วก็รถเขาจะชนทุกรอบถ้าเวลาไปแท็กเดย์เนี่ยรถเขาจะขอไปขับรถลูกค้ารถลูกค้าก็จะหมั่งนะครับหมั่งมา2รอบแล้วนะครับส่วนรถเขาเองเขาก็หมั่งบ่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็พอจะเดาๆได้ในนั้นจะมีตัวละครชั่วอยู่3ตัวนะครับตัวผอมๆนะจะเป็นจูเนอร์นะไอตัวอ้วนๆหัวล้านๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวแบบตัวใหญ่นะเป็นตัวแบบอาจารย์เซตช่วงล่างนะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับก็เป็นตัวรุ่นน้องของเขาตัวนี้จริงๆก็เหมือนจะนิสัยดีนะแต่ว่าขับเหี้ยมากขับรถลูกค้าลองแบบเหี้ยมากพาลูกค้าไปแบบเสี่ยงตายแล้วก็คิดว่าขายของได้นะครับเอารถลูกค้าไปขับโชว์250 260แล้วก็บอกว่าเนี่ยเลี้ยวได้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับคือจริงๆผมจะบอกว่ารถพวกนี้มันเลี้ยวเร็วๆได้อยู่แล้วใส่ยางธรรมดารถอะไรมันก็เลี้ยวได้ถ้าคุณเข้าใจวิธีการขับอ่ะมันไม่ให้เลี้ยวยากหรอกแต่ถามว่าคุณทำรถออกมาเนี่ยวันนี้แต่ละคันบางคันผมขายไปบางคันผมเอามารีเซอร์วิสใหม่แม่งมึงตั้งศูนย์แต่ละข้างล้อมันยังไม่ตรงกันเลยใส่โช๊คผิดเนี่ยมึงก็ไปคิดใหม่แล้วว่ามึงควรจะเปิดอู่หรือเปล่านะครับโอเควันนี้ก็ลาวันจันทร์ไปก่อนนะเรียกว่าเข้มข้นโอเคครับก็ไม่ต้องอันนี้เพราะว่าแมสเซจเยอะมากว่าคือที่ไหนเดากันผิดไปส่วนหนึ่งและกลัวไปเป็นอู่ที่เรารู้จักอีกที่นึงนะครับไม่ใช่ GT Tuning นะครับก่อนอยู่ก่อน GT Tuning ซ้ายมือเหมือนกันแล้วเข้าไปก็อยู่ซ้ายมือนะครับโอเคแล้วก็เจอกันใหม่วันอังคารวันอังคารสีส้มเฮ้นะเอ้ยมันนี่ขายแว่นเปล่าอ๋อ Gentle Monster ฮะก็อันนี้เคยขายไปนานแล้วมันน่าจะไม่มีขายแล้วต้องขอขอบคุณนะครับGas Alcoholic นะครับผู้สนับสนุน Channel Goodie K อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับแว่นสวยๆนะครับหายากๆทั้งหลายแหล่นะครับ477สาขาทั่วไทยนะครับมามึงก็ไม่เบรกเลยมันนี่ไม่ถึง477นะแต่น่าจะเกือบ40นะสาขาทั่วประเทศนะครับCenter World ทำไมกูต้องทำไมกูต้องเราผิดด้วยโอ้โหทุกที่อ่ะทุกเซ็นทรัลมีโหมดพารากอนพารากอนมีทุกที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องโปรโมทให้เขานิดนึงมีไซส์เซ็นเตอร์นะฮะ
ยี่ห้อเดียวกับเลนส์ที่เราใช้ถ่ายกล้องนี่เลยนะก็จำอยู่ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับที่นี่ตัดแว่นสายตาได้แบบเฉียบมากนะครับเรียกว่าตัดแว่นสายตาแบบเห็นในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นตื่นดึง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 ไงด้วยตรงนี้เขาทำอะไรกันอยู่ฮะตรงนี้ก็คือมาถ่ายรูปนะครับสำหรับรถที่เข้ามาเซอร์วิสที่นี่ก็คือเซอร์วิสเสร็จแล้วอย่างคันนี้เนี่ยคือมาตั้งศูนย์นะครับแก้ไขอาการแล้วก็เซตอัพช่วงล่างนะครับแล้วก็ correct calibration พวงมาลัยนะครับทำเสร็จปุ๊บนะเราก็เข้าสตูดิโอถ่ายรูปเพื่อที่จะนำเข้าไปสู่ back end data ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนิดหน่อยว่ามาเซอร์วิสที่นี่นะคุณจะได้ QR code ของคุณเป็น1อันนะครับคือถ้าแชร์คนอื่นคนอื่นดูได้ถ้าไม่แชร์คนอื่นคนอื่นก็จะไม่มีข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเก็บไว้กับตัวนะครับเปิดสามารถเปิดดูได้ว่ารถเนี่ยมี history data อะไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าเหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับผู้ที่เหมือนแบบไม่ได้คอยคลิป tracking ชีวิตตัวเองอยู่ตลอดนะว่าแบบถ่ายน้ำมันเมื่อไหร่อะไรยังไงนะฮะให้เราดูแลนะครับอันนี้ก็จะเข้าไฟล์ถ่ายรูปนะไฟอันนี้ต้องบอกตรงว่าคือมีคนมาขอเช่านะครับหลายครั้งหลายครานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เปิดให้เช่าอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าไม่ได้เปิดให้เช่าใช้งานแบบนั้นนะครับคือขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของทางฟูลฟังก์ชันเราเท่านั้นนะครับผมมาดูงานกันบ้างนะฮะวันนี้มาที่คันนี้นะฮะมาดูงานกันหน่อยPorsche 991.2 นะครับ Turbo TTE ใส่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวรอพี่ริกของเรานะครับเซตอัพ first file เพื่ อขับไปไดโน่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะรันอินระบบน้ำนิดหน่อยอุ้ยนี่ไงน้ำอะไรแดกใช่ฮะอันนี้คือ Hellsboro Boy กลิ่นสละแดกก็เลยอุ้ยไม่ใช่อันนี้คือน้ำหม้อน้ำต้องบอกเลยว่าอย่าง Porsche เนี่ยนะครับเราแนะนำให้ใช้ coolant เป็นของPorsche แท้เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยใส่ของอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับไม่เหยียบเดี๋ยวโดนด่าอีกเดี๋ยวมีดราม่าอีกเหยียบเอาตีนเหยียบไม่ได้อีกนะล้อ GT Twiceแพงอีกแต่บอกว่าของเราเองนะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เหยียบดีกว่าคูลแลนต์นะครับเราจะแนะนำให้ใช้เป็นของ Porsche แท้เพราะว่าตัวเครื่องยนต์ของ Porsche เนี่ยนะครับน้ำคูลแลนต์เนี่ยเขาต้องมีสารความมันความลื่นนิดหน่อยนะครับเพื่อไปหล่อเลี้ยงในตัวของแบบแกนเทอร์โบด้วยนะครับน้ำต่างๆคือไม่แนะนำให้เติมน้ำมัวๆซั่วๆนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งอย่างที่จะฝากกันไว้นะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยไหมที่01เราว่างนะเพราะว่าเพิ่งเลื่อนออดี้คันเมื่อกี้ออกไปนะครับเดี๋ยวคันนี้กำลังจะนัดไปหาอู่น้องเจมส์แล้วนะครับโทรนั้นแน่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจัดทรงพวกสายไฟนิดหน่อยนะคือไอ้สายไฟที่ทำมาก่อนหน้านี้ก็คือมีเรื่องเล่าก็คือเคี้ยต้องบอกว่าก็คือเคี้ยมากนะครับเดี๋ยวจัดทรงสายไฟใหม่หน่อยกลับมาดูดิงานนี้เขาบอกว่าจะเป็นแบบว่าทีเด็ดเนี่ยมึงเด็ดไหมล่ะดูห้องเครื่องเนี่ยสวยสุดในประเทศของพวกแม่งเนี่ยเป็นไงสวยไหมข้อต่อไม่เท่าเคี้ยอะไรกันสักอย่างเนี่ยสวยไหมนะสายแกนเทอร์โบน่ะชนจันจ่ายอย่างนี้เนาะเคี้ยเอ้ยเนี่ยดูบูทดูสายตอรีนอยนะโอ้สวยนะบอกอันดับหนึ่งประเทศนี่วางไว้อย่างเงี้ยนะครับหัวประเทศนะไปมึงไปหัวกันอยู่ในเวิร์กมึงอะไรเหี้ยแหมหัวจังอ๋อมีหลายคนรีเควสเห็นเข้ามาในสตอรี่นะครับก็คือแมคคาเรนตัว 600LT นะครับตัวนี้เป็นตัวชูโรงของทางฟูลฟังก์ชันเลยนะครับผมมึงนี่คือทำงานดีมากนะถือกล้องแล้วก็เปิดประตูให้ด้วยนะคือสุดยอดต้องบอกเลยว่ามีมาตรฐานมากทางด้านนู้นนะฮะก็คือเปลี่ยนwaiting area member area ของเราเป็นร้านทำเล็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาก็คือหนึ่งในเมมเบอร์นะครับก็คือไม่รู้ก็คือไม่รู้จะเถียงอะไรนะครับก็คือตอนนี้ก็คือทำเล็บกันแล้วนะครับมีมาตะไบลงตะไบเล็บขัดไม่เป็นไรปล่อยเขาไปปล่อยสาวๆเขาไปนะครับอันนี้นะครับก็คือ Pacific Color Stream นะครับเป็นฟิล์ม PT ตัวท็อปของทางฟูลฟังก์ชันเลยนะครับขอให้อย่าตื่นตระหนกตกใจไปสตรีมีคันไปเกาที่อื่นนะครับอย่าร้องทักนะเดี๋ยวของจะเข้าตัวต้องบอกเลยนี่คือตอนนี้คนผ่านไปผ่านมาในโชว์รูมบอกว่าโอ้โหวันก่อนไปลงเพจอะไรครับแรร์คาร์ฮันเตอร์นะก็
็คือทะเลาะกันใหญ่ชาวเน็ตก็คือคันนู้นแท้คันนี้ไม่แท้สีนี้ไม่มีอันนี้คนเดียวในประเทศนะก็คือเถียงแม่งกันเข้าไปก็คือรถอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้มึงเถียงอะไรกันนักหนานะครับก็ไม่เป็นไรเป็นความสนุกสนานก็เป็นความขำขันของชาวเน็ตนะครับฟิล์มตัวนี้นะต้องบอกว่าเงาแบบเงากว่าสีจริงอ่ะคุณดูเอาละกันนะครับเปรียบเทียบกับรถคันนี้เห็นไหมนี่คันนี้เงาสู้ไม่ได้เลยเงาสู้ไม่ได้เลยเห็นไหมอ๋อโอเคไหนมึงเกือบไม่ช่วยกูแล้วเมื่อกี้เพราะมันก็ต้องเงาสู้ไม่ได้แล้วแล็บสีแมตต์ฟินิชนะครับอันนี้เป็นสีที่เป็นเหมือนแบบสีเหลือบเนาะมันจะ color shifted เปลี่ยนสีไปตามมุมของแสงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความชื่นชอบสีแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็พูดถึงว่าจะไปทำสีแบบนี้แบบพ่นสีรถทั้งคันเลยพูดยังไงดีวะไอ้สีเนี้ยต้องพูดอย่างนี้ใครเห็นใครก็ชอบแต่ให้ใครทำแม่งก็ไม่ทำคือนึกออกไหมแต่ถ้าเห็นนี่ก็คือชอบแต่ว่าถ้ายุไอ้เพื่อนทำเนี่ยได้แต่พอบอกแล้วทำไมมึงไม่ทำรถมึงก็คือไม่รู้ก็คือบอกว่าเสี่ยวอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันเท่นะครับแล้วหลายๆคนก็คือครั้งหนึ่งก็คงอยากจะมีอะไรเฟี้ยวๆแบบนี้แหละแต่ว่าเนื่องด้วยว่าถ้าเกิดทำสีนี้ปุ๊บเนี่ยกับการพ่นสีเลยมันอาจจะหาคนชอบที่จะแบบรับช่วงต่อไปจากเราอาจจะยากหรือที่คำนี้เขาชอบพูดว่าขายต่อยากนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีฟรีมานำเสนอให้คุณแล้วไงคุณสามารถลอกออกได้ภายในเวลาแค่1วันนะครับอันนี้ก็คือกำลังเปี้ยงป้างเลยนะครับวันก่อนนี่คือมีติดต่อมาอยากแลปแบบสีนี้2คันแล้วนะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าต้องบอกว่าสีเฟี้ยวๆแบบนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับรถทุกเหลี่ยมนึกออกไหมถ้าเกิดว่าแบบสันผมรู้สึกนะว่าคันนี้มันอยู่แมคลาเรน 600LT แล้วมันดีเพราะว่ารถมันโค้งแล้วมันเวลามันโค้งมันเห็นตัวจังหวะสีผิวเปลี่ยนเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นรถแบบแนวเหลี่ยมแบบลัมโบเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะมากนะมันอาจจะเห็นส่วนคนละแบบตอนที่มันเหลือบไปเหลือบมามันจะดูแปลกๆนะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะไม่มีถูกผิดนะครับสำหรับการแต่งรถมีหลายคนทักเข้ามาในสตอรี่เหมือนกันว่าคันนี้ทำไมถึงแปะสติ๊กเกอร์ FF900 นะครับคันนี้เนี่ยคือ900แรงม้าก็เลยเป็น FF900 นะครับก็คือเป็นตามซีรีส์ของมันเราก็คือจูนนิ่งนะครับมีการอัปเกรดเทอร์โบนะครับแล้วก็มีการจูนมีท่อมีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาไปพาเฟี้ยวอีกทีวันหลังนะครับนั่นมึงโทรศัพท์เข้าเลยเนี่ยมึงทำงานไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรเลยใช้ไม่ได้อัตตาเมื่อไหร่จะมาล่าสุดนะครับแมคคาเรนแบงคอกก็ได้ติดต่อมานะครับคือก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเรียกว่าเพิ่งติดต่อมาส่งจดหมายมาจากทางแมคคาเรนนะครับคือหลายคนเนี่ยกำลังตามหาทูล่ากันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคือบางคนร้อนใจบางคนจองไปก็ยังไม่ได้ลดยังไงแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ทูล่ายังไม่รับทั้งโลกคือยังไม่มีโปรดักชันคาร์วิ่งเกือบจะทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นรีวิวจะเป็นตัวโปรโตไทป์หรือเป็นตัวของโรงงานหมดนะครับยังไม่มีคอน sumer หรือ customer ปกตินำรถมาใช้หรืออะไรเลยตอนนี้ยังไม่เห็นคาดว่าเข้าใจว่าน่าจะยังไฟจูนนิ่งเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทริกอะไรเนี้ยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับก็รอกันอีกนิดนึงคาดว่าก่อนสิ้นปีนี้จะมีให้รับชมกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับที่เห็นกำลังว่างอยู่ตรงนี้กำลังรอรับนะฮะ S2000 กำลังจะเข้ามาเซตเทอร์โบอีก1คันนะครับต้องบอกว่าสำนักเราเนี่ยเป็นที่ปลดปรานเกี่ยวกับเรื่องของกับการทำ S2000 ต้องพูดคำนี้เลยเพราะว่าเกียร์ S2000 เนี่ยเป็นรถที่คุ้นมือมาตั้งแต่ที่อเมริกานะครับแล้วก็ปัจจุบันต้องบอกว่า S2000 นี้ราคาไปไกลแล้วนะเริ่มจับต้องยากแล้วนะครับเริ่มเห็นเลข5นะครับเลข4เลข5บางคนเลข6นะครับอะไรนะ6มึงก็กวนตีน หมื่นก็ได้ไหมแสนก็ได้ไหมแหม 6,000 เล่นเป็นตลกซื้อน็อต100ไม่ได้เลยไอ้เหี้ยก็ตอนนี้ก็ไหลนะครับถือเรียกว่าราคาไหลนะครับส่วนคันนี้เนี่ยคันนี้ก็คือรอK20 C1 นะครับกำลังเดินทางมาอยู่นะเป็นไงเราถูทั้งวันผมบอกแล้วถูทั้งวันนะครับอันนี้รอ K20 C1 อยู่เปิดไม่ได้นะครับ K20 คือเห็นอย่างนี้ไม่มีเครื่องนะไม่มีเครื่องคุณดูเด็กรถที่อู่นะขนาดแบบว่าไม่มีเครื่องนะคือถ้าแบบเขาเรียกว่านอนตายอู่อะอย่างเงี้ย
คุณดูความสวยงามเนี่ยเพราะว่าเรานี่มีทีมงานมาขัดมาเช็ดมาทำความสะอาดทุกวันนะครับเออก็คือแบบต้องบอกเลยว่าแบบอาทิตย์นี้มีน้องๆมาถ่ายรายการต้นคลิปน้องมาถ่ายรายการไปยังบอกเลยว่าโหพี่เตรียมให้ผมถ่ายแล้วสะอาดเลยคุณไม่รู้อะไรมันสะอาดนี้ทุกวันเออแต่น้องเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยเราก็ไม่ดูคลิปมันเหมือนกันมันก็ไม่ดูคลิปเราเหมือนกันคือต่างคนต่างน่าจะไม่มีเวลาไปนั่งดูคลิปของกันและกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจบวันอังคารเท่านี้แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมจะมี40ล้านจึงไม่ได้40แล้วพี่เป็นขวดแบบจะเอาอีกกำไรน้อยก็ไม่เอาอะไรเงี้ยไม่ได้กูเนี่ยกำไรครับว่าไงครับเอาใหญ่เลยนะใหญ่เลยนะอะไรอะไรโอ้โหคลิปมีคนนึงอันนี้มีคนนึงเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้ผมแบบต้องบอกตรงนะฮะว่าแบบมีพวกแบบยูทูบเบอร์รุ่นน้องอ่ะครับเขาก็มาให้ผมแบกกันพวกนี้แบบเหมือนช่องเขาแบบสับไม่ค่อยเยอะเขาต้องมาเกาะกระแสผมกันนะครับก็เนี่ยมีน้องชื่ออะไรนะโจอ่ะโจอ่ะโจโจโจอ่ะโจไลฟ์คาอะไรนะไลฟ์คาบีเอ๋อเนี่ยเขาก็มาขอให้ช่วยแบบโปรโมทเขาหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันไปถือว่าคนแบบชอบรถด้วยกันนะครับเดี๋ยวทัวร์ลงกูแน่นอนดูส่งแล้วมึงก็ไม่เบรกกันทีสวัสดีครับอันนี้ก็ Daily Vlog ของเรานะครับวันนี้โจมาถ่ายรายการที่ฟูลฟังก์ชันนะครับก็ขอฝากช่องโจไว้ด้วยซึ่งคนที่ติดตามช่องเราคงติดตามช่องโจอยู่แล้วขอกูไปฝากกับเขาช่องเขาแล้วกันนะครับวันนี้มาเราทำอะไรกันไปบ้างครับมาทัวร์พี่มาทัวร์มาดูว่าเอ๊ะทำไมฟูลฟังก์ชันมันถึงดีกว่าคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาอะไรอย่างงี้พูดอย่างนั้นเรียกว่ามาตรฐานแล้วกันมาตรฐานมาตรฐานคือต้องบอกว่าที่มาทำตรงเนี้ยเพราะว่าเราชอบได้ยินคนพูดบ่อยๆว่าแบบโอ๊ยฉาเมืองนอกว่ะแม่งเนี่ยกูยกเมืองนอกมาให้ที่เกษตรนะว่ามีเลยใช่นะครับก็ได้แบบนี้ไปฝากนะครับอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับเรื่องของการทำรถนะครับก็คือเข้ามาที่แล้วกูจะฝากทำไมเป็นช่องกูเองลืมโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันพุธนะครับต้องบอกว่าวันนี้มาถ่ายกันดึกนิดนึงเพราะว่าวันนี้มีถ่ายคลิปซ้อนนะครับก็คือน้องโจ้ไลฟ์ออฟคาร์ BKK มาเยี่ยมนะครับก็เลยจัดทำงานอะไรก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายคลิปเท่าไหร่นะฮะมาอัปเดตกันหน่อยแล้วกันเนาะคันนี้ก็คือ Mercedes-Benz G-Wagon นะฮะก็คือต้องบอกเลยว่า G-Wagon เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคือแบบ Muscle บึกอะแล้วก็อันนี้เป็นรถที่กำลังนิยมมากเจ้าของซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ก็จะมีติดบ้านนะครับนี่เลยเหมือนแรปเตอร์Raptor อุ้ยโหยคนละเกรดคนละเกรดคุณเอาไปเทียบกับ Raptor มันไม่ได้อันนี้นี่คือโหราคาไปไกลนะช่วงนี้ก็ถือว่าคือเรียกว่าแปลกใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น63ด้วยนะครับ63 AMG ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับแต่ว่าคันนี้เป็น Brabus คิดมาด้วยนะฮะก็คือ Brabus ก็คือสำนักแต่งนะครับที่ดั้งเดิมเนี่ยคือทำกับMercedes เป็นหลักนะตอนนี้มีมาทำPorsche แล้วด้วยนะต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับตอนนี้มี Porsche 900อะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัว Turbo S นะอันนี้เข้ามาจุนกล่องนะครับ Stage 1นะคืออุปกรณ์อะไรเขามีมาพอสมควรแล้วโอ้โหคุณดูดิเป็นไงสถานที่ทำงานเรารถมาถึงมีคุมเบาะนะเรียบร้อยอย่างดีนะครับแหมภูมิใจในทีมงานของฟูลฟังก์ชันจริงๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวจุนกล่องขึ้นในโน่นะครับแล้วก็เช็คของเรื่องบูทตรงปีกนกนะครับนี่บูทปีกนกคือเปื่อยแล้วนะครับอาจจะใช้งานมาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนดูแลไปแล้วก็ตั้งศูนย์เซตช่วงล่างอะไรก็เรียบร้อยนะฮะต่อมานะครับเหมือนเอเนอร์จีแบบผมหมดไปไหมเหี่ยวเหี่ยวไหมมันเหนื่อยเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่านี่ถ่ายคลิปนานต้องบอกตรงนะฮะถ่ายคลิปไม่พอไอ้น้องโจแม่งชวนคุยแต่เรื่องคริปโตนะครับชวนคุยเรื่องคริปโตก็จืดนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหลายคนถามมาจริงๆเรื่องคริปโตเป็นยังไงบ้างนะครับพี่คุดดี้ต้องบอกว่าคริปโตเนี่ยนะหรือบล็อกเชนเนี่ยมันมีช่วงรอบของมันนะครับรอบนี้อาจจะเป็นช่วงซึมๆหน่อยนะแต่ว่าสุดท้าย
เราจะต้อง believe นะฮะเดี๋ยวมันอาจจะส่วนตัวนะผมคิดว่ามันน่าจะกลับมาในช่วงเวลาประมาณปี2ปีนะครับแล้วอาจจะกลับมาบูมกันใหม่นะถามว่ายังเทรดอยู่ไหมนะครับก็เรียกว่าเทรดทรงๆแล้วกันนะครับสไตล์ซื้อเติมเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับวันนี้น้องโจแม่งพาอื่นเลยจะถามในเรื่องคริปโตเนี่ยเนี่ยเลยผมเติมไฟไหมเติมไฟนะครับเช่นอู๋เชี่ยตะลิงจันเอ้ยเชี่ยโอ้ยยังวันนี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงอู๋เชี่ยนะครับคันนี้ก็ใส่เทอร์โบ TTE เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรันระบบ flushing coolant นะฮะเพื่อเติมระบบน้ำเข้าไปนะฮะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอจูนนะครับวันนี้อุ้ยคันนี้มันกลับมาแล้วเหรอเนี่ยกลับมาจากฟิล์มแฟคทอรี่แล้วเหรอเนี่ยสุดยอดอันนี้นะครับเราเอาไปทำจาก Rolls-Royce Ghost นะฮะตอนแรกดั้งเดิมจะเป็นฝากระโปรงเป็น two tone นะ half two tone นะครับตอนนี้เราทำใหม่แล้วเป็นแบบ matte black ให้แบบดุหน่อยนะฮะเข้ากับล้อ The Barbicon ของเรานะครับแล้วก็นี่มีเขาเรียก black badge ด้วยนะฮะทำแบบโครมกริลนะฮะแล้วก็เติมแบบพวกเนี่ย molding นะพวก window molding ต่างๆนะครับตอนแรกเนี่ยดั้งเดิมมันจะเป็นวันนั้นเราเคยไปถ่ายในห้องอะไรทีนึงใช่ปะอันนี้เนี่ยเห็นนะดูงานคุณภาพนี่เป็นแรปหมดนะนะครับก็สามารถลอกออกได้นะครับไม่ต้องไปทำส่งทำสีให้มันเสียเวลาแล้วก็อาจจะแบบทำกลับไม่ได้นี่ก็ลอกปุ๊บก็ออกเลยนะครับอันนี้ก็ดุขึ้นเยอะนะอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า murder out นะครับ murder out ก็คือแบบเหมือนแบบ black out อ่ะคือ murder นี่แปลจริงๆแปลว่าฆาตกรรมนะ murder out คือแบบฆ่าให้ตายก็คือดำล้วนนะครับเดี๋ยวเหลือโหลดช่วงล่างคันนี้น่าจะต้องใช้ตัว lowering links นะครับเพราะว่าตัวโมดูลของตัวนี้เนี่ยถ้าไปปรับมันมากเนี่ยมันชกรุ่นนี้ต้องบอกว่ามันปี2012 13 14เนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะงงหน่อยนะครับอันอาจจะใช้งานได้ไม่ค่อยดีต้องหลอกด้วยตัว links เอานะครับนี่ก็สั่งทํา links ไปแล้วอ่ะรถมีเข้ามาคเยนนะครับคันนี้ก็เข้ามาที่เรื่องของอาการที่เป็นการล็อกรถแล้วรถมันมีไฟกระพริบนะฮะอันนี้เดี๋ยวรู้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นตัวกล่องโมดูลคอนโทรลนะฮะของ Alarm System นะครับนี่จะบอกว่าเป็นปัญหา common นะครับของคเยนตัวนี้นะครับเมื่ออายุถึงประมาณนึงมันจะมี auxiliary battery อยู่นะครับมันก็หมดอายุของมันไปนะครับนี่ก็เตรียมquotation ให้กับเจ้าของรถนะครับแล้วก็เตรียมตัวสั่งอะไรเปลี่ยนแนะนำว่าอย่าซ่อมนะให้เน้นเปลี่ยนเอานะครับอุ๊ยEvo ขึ้นคอยละ Evo 10 Evo 10เฮ้ยมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งนี่ว่าแปลว่า FD ออกไปจูนแล้วแน่เลยเดี๋ยวตามหา FD อ้าวนี่ไงกลับมาแล้วนี่กูเหมือนคนแบบกูเหมือนคนโซซาโซเซกับคำถามของคริปโตของน้องโจ้วันนี้นะครับ FD ยังไงมันจูนเสร็จยังวะเดี๋ยวน้องครับ FD แล้วจูนเสร็จยังครับยังจูนไม่เสร็จนะครับอิลิกก็ไม่อยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีใครให้ถามเดี๋ยวรอถามพรุ่งนี้แล้วกันโอเคครับก็ขอส่งท้ายคลิปกันไปจากตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้อู่จะดูแบบแน่นขยกขยงเลยเนาะเพราะว่ามีการเลื่อนจัดช่องไฟนิดหน่อยนะฮะให้น้องโจ้เขามาถ่ายรายการนะครับแล้วก็มีพาขึ้นไปเล่นเกมซิมด้วยอยู่พักนึงนะครับตอนนี้น้องโจ้เขาก็สนใจนะอยากจะเข้ามาเป็นนักแข่งนะครับในการรายการแข่งรถก็บอกว่าเดี๋ยวมานั่งคุยกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือที่ Full Function เนี่ยเรา Racing Preparation ด้วยก็คือใครที่สนใจเรื่องของการแข่งรถในสนามจริงจังนะครับเราก็มีทีมงานที่พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะซื้อรถมาเองให้เราเซอร์วิสให้หรือว่าจะให้เราเป็นคนให้บริการในการเช่ารถด้วยนะครับก็ได้นะครับติดต่อมาได้วันนี้ก็ลาไปหน่อยแล้วกันวันนี้ใช้เสียงเยอะจริงๆกับเมื่อเช้านะครับน้องโจ้มาถ่ายรายการก็ใครสนใจจะดูเต็มๆก็ไปติดตามที่ Channel Life of Car BKK ได้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยกระดิ่งตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะกดเลยกดตรงนี้ตรงนี้ลำบากติ๊งๆๆ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